วันนี้พบกันอีกวาระหนึ่งเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันนัดฟังคำตัดสินนัดฟังคำพิพากษาเวลา 10 โมงซึ่งได้เลื่อนมาจากคราวที่แล้ว31 ตุลาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันที่คิดว่าคงได้มีคำพิพากษาในเวลา 10 โมงก็ยังมีความรู้สึกว่าจำเลยของผมไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยืนยันว่าลูกความผมทั้งสองชัยพลวิภาและสมพรหลาโพไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อเท็จจริงอันนี้ยังไม่ปรากฏอีกว่าโจทย์ร่วมทั้งสองคือพ่อแม่ของเด็กกับจำเลยทั้งสองไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนไม่มีมูลเหตุจูงใจแถมรักใคร่สามัคคีในหมู่บรรดาของตาสมควรนะครับการตายของน้องชมพู่นายชัยพลกับลุงพลป้าแตนหรือลุงพลป้าแตนไม่ได้ประโยชน์ใดๆโดยตรงเช่นไม่ได้ประโยชน์จากการกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันต่างๆหรือชาปนกิจหรืออะไรต่างๆเขาไม่ได้ประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ก็คือ DNA ในการชันสูตรพลิกศพตั้งแต่เริ่มต้นไม่พบ DNA ของลุงพลป้าแตนน้องแถมยังไม่พบ DNA ในกางเกงที่น้องใส่ด้วยประเด็นต่อมาเส้นผมที่พบนั้นน่ะรถที่ลุงพลใช้อยู่เป็นรถที่ใช้อยู่เป็นประจำน้องชมพู่ก็เคยขึ้นรถนี้แล้วลุงพลป้าแตนก็พาไปเที่ยวทั้งสรรพสินค้าหรือไปทำบุญหลายๆที่แถมรถคันนี้ไม่เคยล้างเลยเป็นเดือนเป็นปีนอกจากนี้แล้วยังไม่พบการทำร้ายร่างกายการฟกช้ำดำเขียวที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายของผู้ต้องหาหรือของคนร้ายน้องจะตายผิดธรรมชาติก็จริงแต่จำเลยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องลูกความผมหลอกทนายไหมหลอกทุกคนไหมก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จไม่พบพิรุธแม้แต่น้อยว่าลุงพลผมผลออกมาว่าพบพิรุธในการพูดเท็จแถมยังเป็นปกติวิสัยเหมือนคนทั่วๆไปวันพรุ่งนี้เป็นวันรับฟังคำตัดสินอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้พิพากษา กับผมในนามทนายความธำรังสีได้กระจายข้อเท็จจริงได้หักล้างข้อกล่าวหาของพยานโจทย์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการเราก็เคารพในคำพิพากษาจะออกมาทิศทางใดเราก็น้อมรับและเคารพคำพิพากษาทุกคนรัดทดใจครับมีความรู้สึกไม่ต่างกันแต่จำเลยของผมไม่ได้เกี่ยวข้องครับข้อสำคัญคือไม่มีพยานคนใดเห็นบุคคลใดอุ้มน้องออกจากบ้านไม่เห็นใครแม้กระทั่งจำเลยผมแล้วก็ไม่เห็นไม่มีพยานคนใดที่เห็นว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยไปถอดเสื้อผ้าไปซ่อนเร้นไปเปลี่ยนแปลงท่าทางศพโดยสรุปก็คือคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานครับ